ดีครับทุกคนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี่ลูกชายคนใหม่สีเป็นไงเฮ้ยจริงๆตอนผมถ่ายลง IG อ่ะจริงๆสีมันไม่ได้สดขนาดนั้นแต่พอเข้า IG แล้วเหมือนผมไปใส่ฟิลเตอร์มั้งแม่งเลยเร่งแบบอะไรนะ saturation เร่งความสดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสีฟ้าอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะดูสีจริงดิเห็นปะมันก็จะเป็นแบบฟ้าตุ่นๆเหมือนแบบมันไม่ใช่ฟ้าสดอ่ะแล้วก็แบบดูใน IG มันดูคงแบบสีสดมั้งอ่ะตรงนี้อันนี้เป็นกีตาร์คันโยกตัวแรกที่มีคันโยกแต่ว่าจริงๆตัวแรกของผมที่ผมซื้อพาราเมาส์ตัวละ 2,000 ก็มีคันโยกแต่คือก็ไม่ได้ซื้ออีกเลยที่มีคันโยกแต่หลายคนถามว่าไอ้เนี่ยมีไว้ทำไมใช่ไหมมันประมาณนี้สมมติว่าผมดีดเนี่ยดีไหมมันจะมันทำให้สายอ่ะหย่อนมันก็เลยแวว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 เงี้ยอ่ะสมมติประมาณนี้นี่คือสัญญามันจะทำให้มันมีไดนามิกอ่ะคือถ้าเราดีดอย่างเงี้ยปกติอ่ะมันก็จะดังแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยนิดนึงก็จะอะไรของกูนะโอเคแป๊บนึงเอามาเก็บก่อนคอนเทนต์ในวันนี้ของเราคือ ผมเพิ่งรู้จริงๆมันไวรัลมาแล้วผมว่าอ่ะไอ้เหี้ย ChatGPT แม่งพิมพ์ภาษาไทยได้นี่หว่าผมก็ไม่เคยลองนึกว่าต้องแบบภาษาอังกฤษอย่างเดียวเชี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้ผมก็แบบเดี๋ยวนะมึงฉลาดขนาดแบบถามด้วยภาษาไทยได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะวันนี้ผมก็จะมาลองกันอีกทีนึงจริงๆผมติดคอนเทนต์กับท้าวแก๊ง ChatGPT ไว้คลิปนั้นใช่มั้ยที่ผมบอกว่าผมจะเอาคำถามที่ทุกคนถามในคอมเมนต์มาถามอีกทีแต่นั้นเป็นภาษาอังกฤษไงอันนี้ผมขอทำเป็นภาษาไทยก่อนผมจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับสยองขวัญเดี๋ยวผมจะถามสยองขวัญถาม AI นะในมุมมองของความสยองขวัญคุณคิดเห็นยังไงกับมันมีมุมมองแบบไหนอะไรเงี้ยจะลองถาม AI ดูรวมถึงเดี๋ยวจะลองให้ ChatGPT แต่งเรื่องสยองขวัญอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ถามเป็นภาษาไทยแล้วลองดูดิการเขียนการใช้ภาษาการใช้คำอ่ะมันจะสลักสลวยเท่าคนแต่งหรือเปล่าแล้วเราจะดูว่าเทียนนี้แม่งแบบโหอีกไกลเลยอีกไกลกว่าจะถึงแบบขนาดคนแต่งคำมันใช้มั่วๆอยู่เลยหรือเปล่าหรือแต่งเรื่องสยองขวัญแบบมั่วๆนะเราจะมาลองอ่านกันแล้วก็ผมขอฝากไว้อันนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งคำถามว่าใครอยากถาม ChatGPT ด้วยคำถามอะไรเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาไทยนะคลิปก่อนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมทุกคนถามมาเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมจะลอง copy paste มาวางแล้วรอดูคำตอบเขาถ้าเกิดบางคำถามเขาตอบไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ข้ามไปอะไรเงี้ยนะอ่ะทุกคนสามารถพิมพ์มาได้เดี๋ยววันที่อัดคลิปผมจะไล่ถามทุกคนเลยผมจะไม่เลือก5ละทุกคนอยากให้ผมถาม ChatGPT ด้วยคำถามอะไรกับ ChatGPT ตัวนี้พิมพ์ไว้เลยเป็นภาษาไทยได้เลยคิดว่าผีมีจริงไหมคิดว่าปุ๊บๆอะไรไหมอะไรเงี้ยถามมาเลยมานั้นโอเคงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดู ChatGPT เกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญกับภาษาไทยกันเราจะพิมพ์ถามภาษาไทยป่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยภาษาไทยเท่านั้นดูว่าเขาจะตอบอะไรเราได้บ้างไหมโอเค ChatGPT สวัสดีครับผมเริ่มด้วยการเราต้องสวัสดีเขาก่อนใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหัวใจหรือว่าอารมณ์เหมือนคนเราก็ตามนะอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีอ้าวผู้หญิงเหรอมีอะไรช่วยเหลือคะคือวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องถามคุณเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญคุณสามารถช่วยผมได้หรือไม่เอาข้างบนค่ะข้างล่างครับตัวละโอเคแน่นอนครับผมยินดีช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญให้กับคุณมีคำถามอะไรที่คุณอยากจะถามหรือไม่ครับโอเคเราเริ่มไงต่อเดี๋ยวเอาเป็นแบบมุมมองเกี่ยวกับความสยองขวัญไหมคุณให้ความหมายเกี่ยวกับความสยองขวัญยังไงบ้างโอเคหุยไอ้เชี่ยมาว่ะโอเคถัดจากนี้เริ่มอ่านความสยองขวัญวงเล็บ horror คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในผู้ชมหรือผู้อ่านเมื่อพวกเขาพบเห็นหรืออ่านเนื้อหาที่มีเหตุการณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวและสะอิดสะเอียนโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสะอาดใจในผู้ชมหรือเดี๋ยวนะโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสะอาดใจการสร้างความสะอาดใจคืออะไรวะทุกคนเข้าใจการสร้างความสะอาดใจในผู้ชมหรือผู้อ่านโดยการใช้เทคนิคการสร้างความตึงเครียดให้กับเนื้อเรื่องซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุการณ์เชิงจิตวิทยาเช่นความผิดปกติในพฤติกรรมของตัวละครหรือสิ่งที่เป็นความลับหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ควรจะเป็นปกติซึ่งส่งผลให้ผู้ชมหรือว่าผู้อ่านรู้สึกเกรงกลัวและสะอิดสะเอียนหรือเกิดความสับสนในจิตใจขึ้นมาได้ถามว่านิยามถูกไหมผมว่าก็ถูกนะ
เหมือนกับเขาพยายามที่จะโฟกัสว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์ในจิตวิทยาซึ่งความผิดปกติในพฤติกรรมของตัวละครหรือสิ่งที่เป็นความลับที่มันที่เราต้องค้นหามันคือความฮอร์เรอร์แล้วมันแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบนี้มากเขาบอกว่าหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานที่ที่ควรจะเป็นปกติอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยเนื้อเรื่องในความฮอร์เรอร์อะอะไรที่มันควรจะเป็นปกติอ่ะมันกลับผิดปกติอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ไม่ควรจะมาอยู่บนโลกนี้หรือว่าประตูบานนี้มันไม่ควรจะมาตั้งอยู่กลางทะเลแล้วเปิดออกไปแล้วไปเจอโลกอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบก็ความเป็นฮอร์เรอร์ความผิดปกติที่อยู่บนสิ่งที่ควรจะปกตินั่นเองให้สกอร์ไหมคำตอบของเขาถ้าเต็ม5ผมก็ให้4อ่ะแต่ก็ยังไม่อธิบายชัดเจนขนาดนั้นผมว่ามันยังสามารถตอบไปได้หลายๆอย่างอีกนะโอเคคำถามต่อมาคืออะไรดีเมื่อกี้เราถามว่าคุณให้ความหมายเกี่ยวกับความสยองขวัญอะไรบ้างเอาเป็นทุกคนกลัวโอเคผมนึกคำถามออกเป็นคำถามที่น่าสนใจผมไม่รู้ว่าเขาจะตอบยังไงนะทุกคนบนโลกจำเป็นไหมที่จะต้องกลัวภาพยนตร์หรือหนังสือแนวสยองขวัญโอเคไม่จำเป็นต้องกลัวภาพยนตร์หรือว่าหนังแนวสยองขวัญทุกคนครับแต่การรับชมหรืออ่านสิ่งนี้มีความสนุกสนานและท้าทายเพราะสามารถเข้าไปในจิตใจและน้ำใจของผู้ชมหรือผู้อ่านได้สำหรับบางคนความสนุกสนานนี้อาจจะมาจากความตื่นเต้นในการตามหาคำตอบหรือการเข้าใจเรื่องราวแบบลึกซึ้งในขณะที่สำหรับบางคนอาจรู้สึกกลัวและเกรงกลัวเนื่องจากความหวาดหวั่นและความไม่สมดุลของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรื่องยิ่งไปกว่านั้นบางคนอาจรู้สึกว่าการชมหรืออ่านแนวนิยายสยองขวัญเนี่ยสามารถช่วยเตือนให้ระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อสิ่งที่ไม่คาดฝันด้านในชีวิตจริงอีกด้วยเชี่ยกูขนลุกเลยคำตอบโคตรคมอ่ะคือไม่ฉลาดกับผมไม่ฉลาดกับผมอ่ะสมมติว่าไปคำถามด้วยกันมีคนถามผมว่าทุกคนบนโลกจำเป็นไหมที่จะต้องกลัวภาพยนตร์หรือว่านิยายแนวสยองขวัญผมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นทุกคนไม่จำเป็นต้องกลัวใช่ไหมแล้วก็แบบผมก็จะบอกว่าคนเราเติบโตมาด้วยสภาพสังคมที่แตกต่างกันการที่คนใดคนนึงกลัวหนังสยองขวัญ นั้นก็อาจจะเพราะว่าเขาโดนปลูกฝังจากพ่อแม่ที่แบบว่าถ้าร้องไห้เยอะๆเนี่ยผีจะมาไล่กินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นกลัวผีกลัวอะไรไปใช่ไหมแต่ขณะที่บางคนพ่อแม่เลี้ยงดูมาในแบบว่าไม่ได้ใช้ความกลัวในการข่มเหงเพื่อผลักดันให้ลูกตัวเองเติบโตก็จะไม่กลัวอะไรเงี้ยผมก็จะตอบแบบนี้นะแต่ว่าเขาตอบในมุมมองที่แบบมันแบบผมคิดไม่ถึงอะทุกคนคิดว่าไงถ้าคำตอบเขาตรงลองคอมเมนต์บอกว่าตอบดีหรือว่าเอ้ยผมว่าตอบไม่ถูกนะก็สามารถบอกได้นะเราโอเพนในการรับความคิดเห็นอยู่แล้วคำถามต่อมาคือเรื่องสยองขวัญจำเป็นที่จะต้องเป็นผีอย่างเดียวหรือไม่เชดโดไม่จำเป็นวะฮะโอเคลองอ่านคำตอบกันไม่จำเป็นต้องเป็นผีเท่านั้นที่จะทำให้เรื่องเป็นหนังสยองขวัญได้อย่างไรก็ตามผีเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถใช้ในการสร้างบรรยากาศของเรื่องได้แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถใช้ในการสร้างความสยองขวัญได้เช่นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกปกติเช่นสิ่งมีชีวิตที่หมายความว่าผิดปกติหรือกล้ามเนื้อเกินฮะเดี๋ยวนะเขาเขียนผิดว่าเช่นสิ่งมีชีวิตที่หมายความว่าผิดปกติสิ่งมีชีวิตที่หมายถึงว่ามันผิดปกติกล้ามเนื้อใหญ่โตเกินไปใช่ไหมเขาน่าจะพูดประมาณนั้นบิ๊กมัสเซิลอะไรเงี้ยเป็นต้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างบรรยากาศและเนื้อหาที่น่าสยองขวัญน่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีในแนวสยองขวัญอีกด้วยตอบไปดีตอบไปดีมีใครคิดคำถามในแนวนี้ได้อีกบ้างไหมคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมจะรวมมาถามทีนึงโอเคเราเข้าสู่เรื่องสยองขวัญดีกว่าคุณสามารถแต่งเรื่องสั้นสยองขวัญได้หรือไม่คำถามนี้นะเขาน่าจะตอบได้หรือไม่ได้ล่ะนั่นไม่น่าจะใช่เรื่องโอเคใช่ผมสามารถแต่งเรื่องสั้นแนวสยองขวัญได้อย่างไรก็ตามผมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความที่คุณต้องการให้ผมแต่งเพื่อที่จะสามารถแต่งเรื่องได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นโปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจในการแต่งเรื่องสั้นสยองขวัญของคุณขอบคุณมากโอเคถ้าเรากว้างๆเหมือนครั้งนี้แล้วอ่ะเราจะได้เรื่องแบบพล็อตๆคล้ายๆเดิมว่ะโอเคแต่งเรื่องสั้นสยองขวัญให้ผมสักเรื่องนึงสิอ่ะแน่นอนครับเขาบอกว่าต้องขออภัยด้วยครับผมไม่คาดหวังคุณโอเคนี่เป็นเรื่องสั้นสยองขวัญที่ผมแต่งขึ้นมาให้คุณอ่านโอเคเฮ้ยภาษาไทยเหมือนใช้เวลาเจเนเรตนานกว่าภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษก็จะแบบบึ้ดๆไปเลยแต่นี้เหมือนอาจจะต้องทานสเลทจากภาษาอังกฤษไปภาษาไทยผมคิดว่านะโอเคเดี๋ยวเรารอให้เขาพิมพ์เสร็จก่อนแล้วผมไล่อ่านทีเดียวเพราะว่าดูถ้าเกิดว่าเราตอนนี้น่าจะอ่านไม่ทันที่เขาพิมพ์แหละผมสังเกตนะเฮ้ยทำไมหยุดแต่งอ่ะแต่นี่คือจบวะหรอจบวะหรอมั้งโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองอ่านดูก่อนว่ามัน ทำไมประโยคท้ายๆมันรู้สึกแบบจากไม่รู้ว่าจบหรือยังอ่ะเดี๋ยวลองอ่านดูโอเคนี่คือเรื่องสั้นสยองขวัญที่ AI ได้แต่งขึ้นมาให้เรานะครับโอเค
ผมจะลองเล่าแบบอ้าวใช้น้ำเสียงใช้ลมคือนี่ผมเป็นคนที่จะไปที่ลงโอเคแต่ไม่ขนาดนั้นเอาใหม่มาโอเคเริ่มผมอาจจะเพิ่มเติมคำเข้าไปบ้างนะให้มันเนื้อเรื่องมันสอดคล้องเพราะว่าบางคำเขายังขาดการเชื่อมประโยคต่อไปอยู่อะประมาณนั้นคืนนี้ผมไม่ควรที่จะไปโรงแสดงหนังเลยมืดมิดอยู่ในห้องเดียวกับฉากภาพยนตร์สยองขวัญที่ยังคงเล่นอยู่บนหน้าจอผมเงียบใจเพราะเหตุผลหนึ่งฉันกำลังพยายามลืมความอึดอัดในชีวิตตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่การดูภาพยนตร์ทำให้ผมรู้สึกสัมผัสกับความอึดอัดได้อีกครั้งนึงโดยไม่มีเสียงหน้าจอที่แสดงให้เห็นเสียงร้องของตัวละครและเสียงเอฟเฟคของการตัดต่อฉากภาพยนตร์ยังคงดังรังเกียจอยู่ในหูของฉันภาพที่เหลือเป็นเพียงเงาของฉากที่ผ่านมาบนหน้าจอของผมผมยิ้มและร้องไห้เบาๆโอ้เสียดายที่ผมไม่ควรจะไปดูหนังในคืนนี้ผมควรจะเข้าไปนอนแต่ฉันมีความคิดที่ต้องระวังตลอดคืนใครจะเป็นผู้อยู่ในฝันผมเมื่อลุ่มหลับลงถ้าเป็นอะไรที่ทำให้ผมตื่นกลัวก็แน่นอนว่าผมจะไม่ได้นอนหลับต่อไปอีกหลายชั่วโมงผมสังเกตเห็นแสงบางส่วนออกมาจากห้องนั้นจบไปเลยเหรอออยู่ไหนนะตอนคือตอนนี้อยู่ไหนอยู่โรงหนังแล้วเดี๋ยวนะตอนแรกผมคิดว่าคืนนี้ผมไม่ควรไปโรงแสดงหนังก็คือโรงหนังอ่ะก็คือโรงหนังอ่ะมืดมิดอยู่ในห้องคนเดียวกับฉากภาพยนตร์สยองขวัญที่ยังคงเล่นอยู่บนหน้าจออันนี้ผมนึกภาพเป็นแบบเขานั่งอยู่คนเดียวในโรงหนังและกำลังมองดูหนังอยู่แล้วก็ผมเงียบใจเพราะเหตุผลหนึ่งจู่ๆผมก็เหมือนรู้สึกตะหงิดขึ้นมาว่าเอาแล้วก็ฉันกำลังพยายามจะลืมความอึดอัดชีวิตอ๋อโอเคเอาใหม่ใหม่ผมเงียบใจเพราะเหตุผลหนึ่งคือดูหนังอยู่จู่ๆสมาธิหลุดเอาเรื่องผมพยายามตีความนะดูหนังอยู่สมาธิหลุดเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะพยายามลืมความอึดอัดในชีวิตตลอดหลายเรื่องที่ผ่านมาจู่ๆความอึดอัดในชีวิตถาโถมเข้ามาก็เลยทำให้หลุดสมาธิจากหนังไปใช่ไหมแต่การดูภาพยนตร์ทำให้ผมรู้สึกสัมผัสกับความอึดอัดได้อีกครั้งหนึ่งเอาอ๋อโอเคงั้นรื้อตอนแรกใหม่คือดูหนังอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้เหี้ยฉากเนื้อเรื่องในหนังแม่งแบบโอ้มันทำให้นึกถึงช่วงเวลาชีวิตที่อึดอัดที่ผ่านมาโอเคอ่ะพารากราฟแรกจบเข้าใจนะเรื่องดูหนังเรื่องในหนังสะท้อนแบบโอ้เหี้ยชีวิตกูอึดอัดอยู่นี่หว่าอึดอัดมากทีนี้โดยไม่มีเสียงหน้าจอที่แสดงให้เห็นอ้าวจู่ๆคือเหมือนดูหนังเงียบปะเสียงร้องของตัวละครและเสียงเอฟเฟคของการตัดต่อฉากภาพยนตร์ยังคงดังรังเกียจอยู่ในหูของผมอ่ะประมาณว่าหนังไม่มีเสียงแต่ไอเสียงพวกนี้มันกลับดังอยู่ในหัวของเขาแบบเหมือนแบบทุกคนเข้าใจไหมดูฉากแบบอ่ะฆาตกรกำลังแบบชึบชึบชึบและไอเสียงแทงอ่ะมันไม่ได้ออกมาจากลำโพงในโรงหนังแต่มันออกมาจากเราคิดเองชึบชึบชึบใช่หรอภาพที่เหลือเป็นเพียงเงาของฉากที่ผ่านมาบนหน้าจออ่ะฮะมีแต่ภาพไม่มีเสียงอ่ะจบพารากราฟ2อะไรกันต่อผมยิ้มและร้องไห้เบาๆโอ้เสียดายที่ผมไม่ควรจะไปดูหนังในคืนนี้ผมควรจะเข้าไปนอนแต่ฉันผมหรือฉันแต่ฉันมีความคิดที่ต้องระวังตลอดคืนเอ้าสรุปแล้วเรื่องในโรงหนังคืออะไรอะแล้วความผิดปกติของโรงหนังคืออะไรผมว่าเขายังไม่เวิร์คเท่าการแต่งภาษาอังกฤษว่ะเขายังสับสนระหว่างคือฝรั่งอะภาษาอังกฤษก็จะมีไอยูมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอยูไอของเราก็จะมีผมมีฉันมีดิฉันมีกระผมอะไรเงี้ยมันเยอะไงเขาก็ยังอาจจะสับสนเรื่องภาษาไทยอยู่แต่ไม่ได้อะมันถ้าให้สกอร์เต็ม5กะโหลกก็แบบแอดเลยอ่ะผมอ่านยังไม่รู้เรื่องเลยลองให้โอกาสเขาอีกเรื่องหนึ่งไหมเดี๋ยวผมลองแบบผมฟังเรื่องของคุณไม่เข้าใจเลยโอเคมีการแบบอุทานนิดนึงพอดีแบบพูดแบบนุ่มนวลนะพูดเหมือนเขาเป็นคนอ่ะฟีดแบ็กแบบไม่ใช่แบบแอคทีฟแบบเอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะแต่งมาใหม่ดิเอาแบบว่าผมรู้สึกว่าผมอ่านเรื่องสยองขวัญที่คุณพิมพ์มาเป็นภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคุณพอที่จะแต่งให้ผมเพิ่มเติมได้หรือไม่ไอ้เหี้ยเขาข้ามมานี่ไปเลยว่ะโอเคชื่อเรื่องคนตัวแสบเอาไว้นะเขาข้ามคือประโยคเนี้ยที่ผมพิมพ์ไปอ่ะที่คุณพิมพ์มาเป็นภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะผมหวังว่ารู้มั้ยผมหวังว่าเขาจะพิมพ์ตอบกลับมาว่าขอโทษครับพอดีเราเป็น AI ในเวอร์ชันเบต้าภาษาของเราเลยได้แค่ภาษาอังกฤษส่วนภาษาอื่นๆนั้นยังคงต้องพัฒนาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยผมหวังให้เขาพิมพ์อย่างนี้นะแต่ไม่มีแฮะเขาจับประโยคอารมณ์ของผมไม่ได้นะว่าผมมีปัญหาการอ่านเรื่องเขาโอเคอ่ะนี่คือเรื่องใหม่เดี๋ยวรอเขาพิมพ์เสร็จก่อนเสร็จยังเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเหรอ เหมือนตั้งไม่จบอีกแล้วอะดูดิมัน
ขาดถ้า regenerate response นะอ่ะเดี๋ยวผมอ่านเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกดปุ่ม regenerate response โอเคเอาใหม่นะแน่นอนครับผมพร้อมช่วยเหลือให้เป็นไปตามที่คุณต้องการนี่คือเรื่องเศร้าสยองขวัญที่ผมแต่งขึ้นมาให้คุณครับชื่อเรื่องคนตัวแสบคำเริ่มต้นเกริ่นอ่ะเกริ่นนั่นแหละมีพารากราฟเกริ่นด้วยว่ะเมื่อคืนนี้ฉันได้ไปรับงานที่บริษัททำงานกันอยู่ตอนกลับบ้านดวงจันทร์เพิ่งเริ่มขึ้นและสว่างส่องไปทั่วทั้งสนามหญ้าฉันจึงเดินกลับบ้านเป็นเดียวโอ้อะเดี๋ยวนะฉันจึงเดินกลับบ้านเป็นเดียวกับเดิมหลายวันนี้อ่ะฉันจึงเดินกลับบ้านคนเดียวเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้ป่ะฉันจึงเดินกลับบ้านคนเดียวเหมือนเดิมทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้ด้วยล่ะหืมโอเคอ่ะเนื้อเรื่องเมื่อเดินผ่านสนามหญ้ากลางคืนฉันเห็นเงาของคนที่ดูคล้ายกับตัวฉันเองฉันคิดว่ามันคือเงาของตัวเองซึ่งกำลังถูกสะท้อนจากแสงจันทร์มีที่มาที่ไปมีเห็นเงาโอเคเงามีที่มาที่ไปไม่ใช่จู่ๆเงาผมไม่เฉยนะแต่เมื่อฉันเริ่มรีบเดินขาดคำว่าเดินนั่นแหละแต่เมื่อฉันเริ่มรีบเร็วขึ้นรีบเดินเร็วขึ้นเงานี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างไร้เหตุผลและเมื่อฉันหันหน้ากลับไปมองเงานั้นอีกครั้งนึงมันก็เหมือนกับคนตัวอื่นนั่นคือคนที่มีความเหมือนกับฉันเป็นเอกลักษณ์ฉันเหมือนหนีไปจากมันแต่มันก็ยังตามมาทุกที่ด้วยความตกใจและความกลัวฉันเริ่มวิ่งไปในทิศทางที่ตัวฉันแต่งตัวเป็นเดียวต้องแปลไทยเป็นไทยปวดหัวเลยแต่เมื่อก้าวเข้าไปในเขตห่วงห้ามฉันเห็นว่ามันก็หยุดลงและกลับไปกลับมาเล่นเกมกับฉันโอ้เราควรจะรีไหมแต่ถ้ารีอ่ะคือปุ่มรีมันคือการซ้ำคำถามนี้แต่ว่ามันก็คือการแต่งเรื่องแหละงั้นสรุปคือการแต่งเรื่องสยองขวัญกับแชท GPT ที่เป็นภาษาไทยก็แอดเลยคือไอ้เรื่องที่แบบใช้ผมใช้ฉันอ่ะผมไม่ติดนะผมเข้าใจว่าพอมันแปลเป็นภาษาไทยอ่ะการที่จะพูดถึงตัวเองมันมีหลายประโยคมากมันไออย่างเดียวไม่ได้ใช่ป่ะล่ะอันนั้นน่ะผมเข้าใจแต่ว่า1ที่แบบข้อเสียแบบรุนแรงมากๆเลยนะคือ1แต่งไม่จบยังงงสับสนกับเรื่องอยู่เลยแล้วก็2คือเรื่องแรกไปโรงหนังจู่ๆก็เอ้าผมควรจะนอนอยู่บ้านแล้วผมก็นอนอะไรนะอยู่ในห้องป่ะคืนนี้ผมควรจะเข้านอนแต่ฉันมีความคิดที่จะต้องระวังตลอดคืนเนี่ยลุ่มหลงใครกันที่จะอยู่ในฝันของผมผมตื่นกลัวเอ้าแล้วโรงหนังตอนแรกที่มึงพูดคืออะไรแบบเอ้าแล้วโรงหนังไม่มีเสียงเอ้าแล้วเสียงดังอยู่ในหูคืองงไหมมันแบบอะไรวะครูต้องจับประโยคไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่สองคนตัวแสบคนตัวแสบ what คนตัวแสบคืออะไรเรื่องคือเงาที่ตอนแรกฉันก็เห็นเงาตัวเองอยู่ข้างหลังแต่พอฉันรู้สึกว่าเฮ้ยแสงจันทร์มันส่องนี่มันเงาแต่ว่าเงามันดุกดิกอะมันดุกดิกไปมาแล้วก็อยู่มันก็วิ่งแบบฟรีฟอร์มอยู่ก็ฟรีฟอร์มฉันก็เลยวิ่งหนีแล้วก็อะไรอะเหมือนหนีไปจากมันแต่มันก็ยังตามทุกที่ด้วยความตกใจและความกลัวฉันเริ่มวิ่งไปในทิศทางที่ตัวฉันแต่งเป็นคนเดียวกันเนี่ยฉันเริ่มวิ่งไปในทิศทางที่ตัวฉันแต่งตัวเป็นเดียวกันเอาแค่ประโยคนะ รู้เรื่องไหมมันแปลว่าอะไรคือเอาแบบไม่โจกนะเอาแบบถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะประมาณไหนวะฉันเริ่มวิ่งไปทิศทางตัวฉันเป็นเริ่มวิ่งไปอ๋อเดี๋ยวนะเริ่มวิ่งไปในทางที่ไอ้เงานั้นน่ะมันเริ่มวิ่งตามไปในทิศทางเดียวกับเขาใช่ไหมถ้าแปลไทยเป็นไทยอ่ะผมว่าน่าจะประมาณนั้นใช่ไหมวิ่งไปในทิศทางเดียวกับเขาแหละแต่เมื่อก้าวเข้าไปในเขตห่วงห้ามเวสเขตห่วงห้ามฉันเห็นว่ามันก็หยุดลงและกลับมาเล่นเกมกับฉันแล้วเขตห่วงห้ามคืออะไรอ่ะคือบ้านเหรอพอคุณเดินเข้าไปในบ้านและไอ้เงาประหลาดนั่นคือไม่ตามคุณเข้าไปในบ้านหรอมันก็เลยเป็นเขตห่วงห้ามแล้วหยุดลงแล้วกลับมาเล่นเกมกับฉันโหข้อเสียมันเยอะว่ะไอ้ครั้งที่แล้วที่เราลองแชท GPT ภาษาอังกฤษผมว่ามันได้เรื่องกว่าดีนะเว้ยได้เรื่องอาจจะเป็นภาษาต้นกำเนิดของ AI ตัวนี้แหละผมก็ใจแต่ว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดอย่างน้อยกว่านี้แต่ก็ภาษาไทยนะประมาณนั้นงั้นประมาณนี้แชท GPT ถ้าเกิดว่าทุกคนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกได้แต่ว่าแต่งเรื่องก็ไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะแต่งเรื่องเราก็เห็นอยู่แล้วหรือจะลองแบบนี้ไหมแต่งเรื่องสั้นสยองขวัญ2บรรทัดอะไรอย่างนี้ไหมลองดูไหมล่ะโอเคอ่ะลองทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวผมลองไปนี่มาประมาณนี้ Chat GPT มันยังไม่ได้อรรถรสขนาดนั้นป่ะวะใช่ไหมมันไม่เหมือนคนแต่งอ่ะคนแต่งมันจะมีการบรรยายที่มันละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันดูเหมือนแบบได้รับคำสั่งมาจะต้องเล่าเรื่องสยองขวัญแล้วเหมือนเขาก็ไปหาในครั้งว่าความสยองขวัญคืออะไรว่าจะต้องเจอสัตว์ประหลาดไหมหรือต้องเจออะไรไหมใช่ไหมมันก็เลยแบบปึ้งแล้วก็จบอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบขาดการพรรณนาเขาเรียกพรรณนาใช่ไหมแบบพรรณนาแบบว่า
สิ่งแวดล้อมนู้นตรงนี้เพื่อสร้างบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วความเป็นสยองขวัญความเป็นฮอร์เรอร์อ่ะมันเข้าใกล้ความเป็นศิลปะมากสุดเลยเว้ยเพราะว่ามันจะยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ค่อนข้างเยอะการปูเนื้อเรื่องการได้ยินเสียงลมพัดหรืออะไรแบบเนี้ยผมจะพูดบ่อยๆว่าการที่เราจะเสพหนังสยองขวัญให้น่ากลัวได้คือเขาก็ต้องล่อมตะล่อมความกลัวของเราให้กลัวก่อนไม่ใช่เปิดเรื่องมาปุ๊บเจอผีเลยมันก็เลยอ่ะกูยังไม่ทันมีบรรยากาศอะไรจะดูเจอผีเหรอก็ตกใจแหละแต่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการกล่อมอารมณ์คนดูครับเข้าไปในบ้านร้างในที่มืดๆในมุมมืดๆนั้นจู่ๆก็มีเสียงอะไรประหลาดขึ้นมาแต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่จากมุมมืดที่มีเสียงประหลาดนั้นแต่มันอยู่ข้างหลังคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตะล่อมเรื่องราวให้มันไอ้นี่นะผมว่า AI ยังขาดเรื่องเนี้ยแล้วก็อีกไกลไหมผมว่าไม่ไกลว่ะคือเทคโนโลยีถ้าเกิดมันแตะเส้นสักนิดนึงอ่ะมันจะพุ่งแบบไวมากมันจะไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยถ้าเขามาถึงระดับนี้ได้แล้วอ่ะเขาจะต้องแบบพัฒนาได้ไวขึ้นกว่านี้แน่นอนแต่ผมยังไม่รู้วิธีว่าเขาจะไปไวขนาดไหนนะประมาณนั้นอาจจะมีแพทช์อัปเดตมาเดือนหน้าหรือปีหน้าแบบโหเทียบเท่าคนได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับประมาณนี้สำหรับ ChatGPT ภาษาไทยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอยากให้ถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็เดี๋ยวติดคลิปนึงคลิปที่ผมถามเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะยกคำถามจากทุกคนมาให้ดูประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับช่วงนี้ยังไม่มีกีตาร์เลยนะแต่ว่าผมฝึกอยู่เพลงนึงแต่มันยากมากเลยใช้เวลาฝึกมาประมาณเดี๋ยวเจอกันในคลิปโคนสคริปต์เดี๋ยวผมเล่นให้ฟังเจอกันครับไปเลยกินข้าวก่อนหิวมาก